สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิวพัดครับผมวันนี้มาพูดถึงกาแฟกันบ้างหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นของที่ใกล้ตัวมากๆนะตัวผมเองก็ตื่นเช้ามาทานกาแฟอยู่ทุกครั้งครับเริ่มต้นวันด้วยอเมริกาโน่อยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงการแบบไปพบปะสังสรรค์หลายครั้งก็เริ่มด้วยการนัดกันกินกาแฟนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์เซนต์อาราบิก้าหรือว่าเลดไดมอนด์อะไรครับแต่ว่าสเปเชียลตี้หลายๆครั้งก็มีราคาที่ต้องจ่ายที่ค่อนข้างแพงกันครับรวมถึงใครก็ตามที่เป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับถ้าเกิดพักเที่ยงต้องลงมากินข้าวหรือกินกาแฟนะผมเชื่อว่าหลายๆครั้งต่อมื้อก็อาจจะแพงใช่เล่นเหมือนกันฮะสำหรับใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรือเป็นพนักงานที่มีห้องทำงานส่วนตัวอะไรเงี้ยครับการมีเครื่องนึงที่เอาไว้ใช้ชงกาแฟแบบสำเร็จรูปง่ายๆแล้วได้กาแฟคุณภาพสูงแบบสเปเชียลตี้เหมือนกันเนี่ยอาจจะเทียบเท่าไม่ได้นะอันนี้ disclaimer ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าใกล้เคียงแล้วมีรสชาติที่ดีแล้วผมมีอยู่ที่บ้านไว้เครื่องนึงแล้วตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วครับกับตัวนี้เลย Espresso Virtual ครับบอกก่อนเลยว่าเนสเปรสโซ่เนี่ยถือเป็นเครื่องชงกาแฟที่อยู่บ้านผมมานานมากๆเลยนะครับแต่เป็นรุ่นเก่านะรุ่นเก่าที่ใช้แคปตัวเล็กนะครับตอนนี้เปลี่ยนรุ่นมาเป็น Virtual แล้วซึ่งตัวนี้เป็น Virtual Pop นะครับในไลน์อัพของทั้งหมดของ Virtual เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็มี Virtual Pop อันนี้เป็นอันที่เล็กสุดนะครับแล้วก็ Virtual Next แล้วก็อันที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือ Virtual Latissima นะครับซึ่งสามารถปั่นนมแล้วก็ทำเป็นเครื่องดื่มเกี่ยวกับนมได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาเต้หรือคาปูชิโน่นะครับใครก็ตามที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟนมนะครับแนะนำว่าไป Latissima เลยก็ได้แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแล้วผมคิดว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับก่อนที่จะไปดูข้างในของตัว Virtual Pop ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอมาดูรายละเอียดต่างๆก่อนของตัวแพ็คเกจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแพ็คเกจเนี่ยก็กินขาดอยู่ประมาณนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ sustainability นะครับซึ่ง Nespresso เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆครับแพ็คเกจจิ้งตัวนี้ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบ 95% เลยนะครับแล้วสามารถรีไซเคิลได้ 99% เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวแพ็คเกจจิ้งนี้นะครับส่วนตัว Virtual ตัวนี้ครับก็ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหรือพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยมากถึง 35% เลยทีเดียวนะครับแคปที่แถมมาให้จากการซื้อตัว Virtual Pop นะครับทั้งหมด12แคปนะครับอันนี้เอาไว้ทานได้หลากหลายมากๆหลังจากทานทั้งหมด12แคปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราชอบกาแฟแบบไหนนะครับหรือว่าชอบกาแฟรสชาติไหนจาก Nespresso นะครับเครื่องตัวนี้ครับไม่ได้ผลิตในไชน่าแล้วนะครับตัวนี้เป็น Made in Hungary นะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะตัวแคปเนี่ยก็ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ว่าแคปแต่ละอันค่อนข้างผลิตออกมาได้ดีแน่นอนนะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถออนได้ภายใน2นาทีเท่านั้นนะครับหมายความว่าคุณเสียบไฟปุ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับประมาณ2นาทีคุณก็สามารถชงตัวกาแฟได้แล้วนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะเอาตัวนี้ไปเทียบกับสเปเชียลตี้ใดๆมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ทานแปรอยู่แล้วหรือว่าทานเอสเปรสโซ่แมชชีนอยู่แล้วหรือแม้แต่ทานดริปอยู่แล้วหรือเป็นคนดริปอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้อาจจะแทนที่ไม่ได้หรอกแต่สำหรับใครก็ตามที่เวลาเป็นเรื่องที่หาได้ยากแล้วอยากล่นเวลาครับอยากได้กาแฟที่ทานได้ไวเปิดเครื่องแล้วสามารถทานได้เลยเนี่ยอันนี้แหละเป็นอีกออปชันนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีกาแฟให้เลือกหลากหลายด้วยนะครับวันนี้เราไปดูกันกับตัว Virtual Pop ซึ่งถือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของตัว Nespresso เนอะผมเพิ่งได้มาเพราะฉันก็อันนี้ถือว่าใหม่ล่าสุดในบ้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันกับตัวเครื่องและแคปซูลใหม่ครับเนื่องจากว่า Nespresso ไม่ได้ผลิตแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวแต่ว่าผลิตแคปซูลใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องครับพอเปิดออกมาแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องค่อนข้างใหญ่กว่ารุ่นเก่าสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากนะวิธีการเปิดก็ง่ายๆครับก็คือเลื่อนไอตัวคันโยกตัวนี้ครับไปที่อันล็อกตรงนี้ครับแล้วเลื่อนเพิ่มอีกนิดนึงมันจะดีดตัวเองขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะการเปิดของ Nespresso ตัวใหม่นะครับ Virtual ตัวนี้นะครับวิธีปิดก็กดลงไปครับลึกๆหน่อยแล้วก็ใช้มือเนี่ยเกี่ยวดันไปที่จุดที่เขาล็อกนะครับลักษณะการเปิดแบบตะกี้เนี่ยครับมันจะเกี่ยวเอาตัวแคปซูลเก่าออกนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้อยู่ด้านล่างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเทรย์ที่เอาไว้ใส่แคปซูลเก่านะครับซึ่งเทรย์ก็จะมีส่วนที่เอาไว้รองน้ำกาแฟที่เหลือๆด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เอาไปเททิ้งได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าแคปซูลของ Nespresso คุณสามารถเอาไปรีไซเคิลได้นะครับสามารถขอถุงพลาสติกจากร้าน Nespresso Boutique ทั้งหลายครับแล้วก็ส่งเอาตัวแคปซูลกลับไปเพื่อให้เขารีไซเคิลได้เช่นเดียวกันนะครับเซฟตี้ไกด์รายละเอียดต่างๆก็สามารถอ่านได้ในโปรเปเปอร์ตรงนี้เนาะนอกเหนือจากเซฟตี้ไกด์ก็จะมีตัวนี้ครับอันนี้เป็นเทรย์ตัวนี้วางด้านหน้าครับแล้วก็อย่าลืมตัวน้ำครับอันนี้ก็จะเป็น
ตัวกระบอกน้ำที่เอาไว้ใส่ด้านหลังผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันจะเป็นแบบฝาเปิดแล้วมีตัวล็อกตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนไม่มีแล้วครับมันเป็นฝาเปิดแบบแยกต่างหากก็ระวังนิดนึงครับระวังหายนะครับผมไปใส่น้ำมาแล้วเตรียมพร้อมครับสำหรับการเปิดครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแคปซูลครับแคปซูลที่แถมมาทั้งหมด12แคปแคปซูลก็จะมีขนาดหลากหลายนะครับเดี๋ยวเล่าถึงแคปซูลอันใหม่ก่อนละกันแคปซูลอันใหม่เนี่ยถือเป็นแคปซูลที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าแคปซูลแบบเก่าเนี่ยมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาร่วมแชมป์เยอะเกินไปนะครับเนสเปรสโซเลยคิดค้นตัวแคปซูลแบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะครับทำให้การผลิตแคปซูลแบบนี้เนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถแบบผลิตโดยเติร์ดปาร์ตี้ได้นะครับใครที่ซื้อเวอร์ทูโอจำเป็นต้องซื้อแคปจากเนสเปรสโซเท่านั้นนะครับสังเกตตรงนี้ครับแคปตัวนี้ครับมีสีแดงอยู่รอบๆสีแดงเป็นเส้นวิ่งรอบตรงนี้ครับเขาเรียกจะเป็นดีแคปนะครับสิ่งที่แคปแบบนี้ครับที่แตกต่างจากรุ่นก่อนก็คือด้านล่างของแคปตรงนี้ครับจะมีบาร์โค้ดอยู่บาร์โค้ดกลมๆที่อยู่รอบแคปตรงนี้ครับบาร์โค้ดตัวนี้จะอ่านโดยเครื่อง Virtuo นะครับแล้วเขาก็จะคิดคำนวณออกมาว่าน้ำที่ต้องไว้ใช้ยิงออกจากตัวกระบอกครับเข้าสู่เครื่องและออกมาเป็นกาแฟเนี่ยต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่เนื่องจาก Virtuo ตัวนี้เนี่ยสามารถผลิตกาแฟได้ค่อนข้างเยอะมากครับผลิตได้ตั้งแต่เอสเปรสโซ่ดับเบิลเอสเปรสโซ่นะครับยาวจนไปถึงแบบอเมริกาโน่เลยนะครับสำหรับแบบแก้วมาคือใหญ่มากๆรู้สึกสูงสุดได้ประมาณแบบ230 ml อะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าผลิตกาแฟได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะตัวเครื่องตัวนี้ครับสามารถทำได้ดีกว่าตัวเครื่องแบบเก่าก็คือเทคโนโลยีใหม่ครับเขาเรียกว่าเซนทริกฟิวชั่นนะครับเซนทริกฟิวชั่นเนี่ยก็คือตัวแคปซูลตรงกลางครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วครับก็ใส่ด้านนี้เนาะพอใส่เข้าไปแล้วพอน้ำจากแทงค์ฉีดเข้ามาด้วยความร้อนที่เหมาะเราฉีดด้วยความดันสูงครับตัวแคปตัวนี้จะหมุนครับหมุนแบบ 4,000 รอบต่อนาทีเนาะเพื่อให้อากาศครับเข้าไปอยู่ระหว่างกลางและเพิ่มครีม่าเข้าไปอยู่ในตัวกาแฟอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ารุ่นเก่าก็มีครีม่าแหละแต่ว่ามันสู้ความครีมมี่ของเครื่องนี้ไม่ได้นะฮะมาลองชงกันเลยดีกว่าจะใช้เวลาประมาณแบบ 1-2 นาทีเท่านั้นนะครับก็สังเกตจากไฟที่อยู่ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดมันเริ่มบลิงแล้วเนี่ยก็แปลว่าใกล้พร้อมแล้วสิ่งนึงที่ผมคิดไว้และน่าจะมีปัญหาแน่ๆอย่างเดียวครับที่นึกออกก็คือตัวแทงค์ด้านหลังครับจริงๆประสบปัญหาเรื่องนี้กับเครื่องเก่าด้วยนะครับก็คือตัวแทงค์น้ำที่ให้มาเนี่ยอาจจะใหญ่ไม่มากพอนะครับเราก็กะไม่ถูกเหมือนกันว่ากดอันไหนบ้างกดอันเล็กกดอันใหญ่ใช้น้ำเท่าไหร่นะครับมันก็จะลดเร็วมากๆยิ่งมีกาแฟที่สามารถผลิตได้สูงสุดถึง230เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้กระบอกเนี่ยมันจะสามารถผลิตได้กี่แก้วคือเดาไม่ออกเลยจริงผมไปลองคำนวณดูแล้วเครื่องตัวนี้ครับอยู่ที่ 7,500 บาทนะครับแถมแคปมา12แคปใช่ไหมถ้าเกิดคุณจะกินให้คุ้มค่าครับทานกาแฟอย่างสม่ำเสมอจนรู้สึกว่าคุ้มเนี่ยผมคิดว่าจะต้องอยู่ที่ประมาณ100แก้วขึ้นไปครับเพราะว่าแก้วที่100เนี่ยคุณจะได้กาแฟในราคาที่แก้วละ115บาทเราจะยิ่งถูกขึ้นไปเรื่อยๆครับหลังจากพ้น300แก้วขึ้นไปจะอยู่ประมาณ60กว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากได้ตัวเนี้ยแล้วกินถึง300แก้วเมื่อไหร่ครับกาแฟก็จะถูกลงครับเหลือประมาณ67บาทอะไรประมาณนี้200แก้วก็77บาทครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋ออย่างนึงที่ลืมบอกไปครับก็คือ Virtual Pop เนี่ยจริงมีสีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะมีสีแดงสีเหลืองและอื่นๆอีกมากมายครับแต่ว่ารุ่นนี้ที่ผมได้มาจะเป็นสีดำนะจริงๆขนาดไม่ใหญ่เลยครับค่อนข้างเล็กแต่อาจจะใหญ่กว่ารุ่นเก่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้เทคโนโลยีใหม่ของทาง Nespresso และการรวมไปถึงแคปใหม่ด้วยครับที่มีครีเอชั่นหลากหลายมากๆตัวนี้ก็อยู่ที่40 ml นะครับก็เป็นเอสเปรสโซ่นะครับ40 ml มาแล้วอันนี้ไฟบลิงแล้วนะครับเปิดฝาครับด้วยการเลื่อนตัวนี้ครับไปที่อันล็อกนะครับแล้วดีดขึ้นมาแบบนี้ครับเลื่อนจนสุดแล้วเพิ่มแรงขึ้นไปอีกนิดนึงนะดันออกมาอีกนิดนึงครับมันจะดีดตัวขึ้นมาแล้วก็เอาตัวแคปตัวนี้ครับวางไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บก็กดลงไปครับตัวนี้ก็จะเจาะมีดังเสียงเปาะเล็กน้อยนะครับแล้วก็ล็อกเสร็จปุ๊บเราก็เอาแก้วเอสเปรสโซ่มาครับอันนี้เป็นแก้วเอสเปรสโซ่ของ Nespresso นะเป็นแฟน Nespresso อยู่ประมาณนึงเลยครับเพราะว่าช่วงนึงที่ไม่ได้ชงกาแฟด้วยเครื่องชงจริงๆเนี่ยเราก็หันมาใช้ Nespresso อยู่ค่อนข้างบ่อยมากๆนะอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้นะครับใกล้ๆเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มเดียวเครื่องก็จะหมุนนะได้ยินเสียงไหมตัวนี้ก็ต้องหมุนที่ 4,000 รอบนะครับแล้วก็ฉีดน้ำออกมานะครับแบบนี้อันนี้คือเอสเปรสโซ่ครับลองสังเกตครีมม่าได้ครีมม่าที่โหดมากเห็นปะมันมีความครีมมี่ที่อยู่ด้านบนสูงมากๆนะครับแล้วก็ตัวกาแฟที่อยู่ด้านล่างยังแดนซิ่งอยู่เลยเนาะครีมม่าเนี่ยเป็นชั้นครีมที่สร้างขึ้นมาเพื่อพรีเซิร์ฟรสชาติและกลิ่นของกาแฟไว้อยู่ด้านล่างนะครับหนามากจริงเกิดจากเทคโนโลยีที่ Nespresso เป็นผู้คิดค้นครับคือ Centric Fusion นะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่เขาหมุนตัวกาแฟก่อนที่เขาจะฉีดน้ำลงมานะครับชิมกัน
เยี่ยมเลยสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหากาแฟที่ชงง่ายชงเร็วและจบได้ในปุ่มเดียวครับอันนี้เป็นเนสเปรสโซที่น่าสนใจมากๆครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอย่างอื่นอีกนะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนอกจากตะกี้ครับที่เราได้ชิม12แคปที่แถมมากับตัว Virtual Pop นะครับเรายังมีแคปสำหรับ Virtual ด้วยนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบครับให้เลือกนะครับตัวนี้เป็น40 ml เหมือนกันก็เอาไว้ใช้เป็นเอสเปรสโซนะครับแต่ละกล่องก็จะมีขนาดและความจุที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เป็น Master of Origin ครับก็เน้นความเป็นคอสตาริกานะครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับคือ150 ml นะครับตัวนี้เป็นแกนลังโก้นะครับก็คล้ายๆกับลองแบล็กนี่แหละทานได้ง่ายเหมือนกันนะครับทั้งหมดที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นความเข้มข้นอยู่ประมาณ5 6 7ประมาณนี้ครับจะไม่หนักกว่านี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากได้ถึง11อาจจะต้องลองหาสักนิดนะครับใช้ชอบความเข้มข้นสูงๆนะแล้วก็อันสุดท้ายครับคืออันนี้คือตัวที่เป็น Barista Creation นะครับจะมีขนาดใหญ่มากๆคืออยู่ที่230 ml เลยอันนี้สามารถกินเป็นแบบอเมริกาโน่ได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบหรืออยากได้ตัวนี้ติดบ้านไว้หรือคุณเป็นคนที่อยู่ที่ออฟฟิศตลอดเวลาแล้วมีห้องส่วนตัวก็สามารถเอาเครื่องนี้ติดไว้ที่ห้องได้เช่นเดียวกันครับรวมถึงใครที่อยู่คอนโดนะแล้วอยากจะกินกาแฟดีๆสักอันตอนเช้าแต่ว่ารู้สึกว่าการเตรียมกาแฟมันอาจจะยุ่งยากไปสักหน่อยครับตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ในอีกหลากหลายมุมหรือหลากหลายมิติที่ไม่เหมือนกับกาแฟที่คุณเคยทานมาก่อนนะครับสำหรับตัวผมแล้วชอบการชงแบบง่ายๆแบบนี้บ้างในบางวันแล้วกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าใครที่รู้สึกแบบวันนี้รู้สึกขี้เกียจหน่อยไม่อยากจะแบบตื่นเช้ามาเพื่อเตรียมกาแฟไม่อยากที่จะแบบต้องมายุ่งยากในการล้างเก็บอะไรเงี้ยครับตัวนี้จบได้ด้วยตัวเดียวแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับแค่นี้ฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ Nespresso ประเทศไทยมากๆครับที่ส่งเครื่องตัวนี้มาให้ลองฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ